ดูการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพในบ้านเรานะคะเป็นการแข่งขันไทยลีก2ค่ะทีมยากุโซราชมงคลธัญบุรีเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จยังมีโอกาสนะคะที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรแชลเลนจ์2023หรือว่าไทยลีก2แข่งขันกันที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันคัดเอา2ทีมทั้งชายและหญิงผ่านเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทีมชายรอบแรกสาย A ยากุโซราชมงคลธัญบุรีในชุดสีน้ำเงินเจอกับฮาไทยช็อปกิฟต์สตอรี่ VCเป็นการลงเล่นนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะคะซึ่งยังไม่มีคะแนนด้วยกันทั้งคู่ค่ะเกมนี้ยากุโซราชมงคลธัญบุรีที่ตกชั้นมาจากไทยลีกเมื่อซีซั่นก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักอย่างดาวุฒิบุญมาเลิศบอลเร็วกับตันทีมรวมไปถึง2ดาวตบลูกครึ่งอย่างเบนฮิลโอโนฮากับโซโลมอนนพศรีช่วยกันตบทำคะแนนค่ะเอาชนะไปด้วยสกอร์3-1เซตนะคะด้วยสกอร์ก็25-17 22-25 25-14และ25-22คะแนนเก็บ3คะแนนแรกได้แล้วค่ะยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบหากว่านัดสุดท้ายพวกเขาเอาชนะเมืองพลซิตี้และศรีสะเกษ VC ต้องไปแพ้หทัยช็อปกิฟต์สตอรี่ VC ถึงจะผ่านเข้ารอบนะคะ